ไปถึงอุบลราชธานีหนองคายมุกดาหารสบายกันไปแล้วครับวิธีการไม่ยากครับมือผมพี่น้องครับปิงวางยมน่านแม่น้ำน่านของพี่หมอชนน่านหัวหน้าครับผมแล้วมันไหลมาที่ไหนครับปากน้ำโพใช่ไหมครับปากน้ำโพอยู่นครสวรรค์ผ่านมามีเขื่อนเจ้าพระยาผ่านอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีปากน้ำแล้วเวลาน้ำท่วมมันมามากที่ปิงก็ผ่านไปยมสิว่าไปยศคิดเป็นหรือเปล่าก็ผ่านไปวังสิวะเอาฮิตคิดเป็นไหมสี่แม่น้ำปิงวังยมนั่นเราบริหารจัดการได้ก็โถทั่วโลกเขาก็มีแม่น้ำถ้าเราบริหารได้พี่น้องหันหน้าเข้าเชียงใหม่ฝั่งซ้ายตั้งแต่แม่ฮ่องสอนไหลลงมาจนถึงจังหวัดตากนครสวรรค์พิษณุโลกฝั่งซ้ายฝั่งขวาบริหารจัดการน้ำพักเพื่อถ่ายทำปุ๊บต่อไปนี้ราคาข้าวดีขึ้นครับน้ำก็ไม่ท่วมที่แต่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยทำป่านนี้เรียบร้อยพี่น้องที่เคารพครับวันก่อนผมเห็นหัวหน้าครอบครัวพรรคเพื่อไทยของผมแม่ไปให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนต่างประเทศพี่จะเป็นพี่ประยุทธ์ของผมให้สัมภาษณ์แกห้องบอกฝนฝีฟ้าอ้อชาโต้แค่โต้ชาลาพี่ก่อนตามพี่ไปเรียกแล้วมันก็เสือกกันเนี่ยทุกคนก็ขอถอนแล้วมันก็ทำเป็นพูดภาษาอังกฤษรู้เรื่องเขาคิดอะไรไม่ออกก็นั่งไปห้างเอา นี่ของจริงมานั่งอยู่ข้างหลังนี่ทางนั้นเอาปมให้เขาของจริงข้างหลังหน่อยไม่กล้าหันไปชมกลัวไปยุ่งวิ่งตายนี่แค่สิวสิวผิวผิวฉิวฉิวยังไม่ลงเนื้อหาผมให้อยู่บายนะแค่พูดแค่การบริหารจัดการน้ำแค่พูดแค่การทำกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีทุกวันนี้ใครได้ไปธนาคารมากับน้อยลงแล้วเราอยู่บนมือถือจะโอนตังเราไปหยิบขึ้นมากดสมัยก่อนไม่ค่อยกล้ากลัวธนาคารมันหุบตังเราเดี๋ยวนี้ระบบปลอดภัยมันดีใช่ไหมครับพี่น้องครับเราแทบจะไม่ได้ไปธนาคารแล้วนะอาม่าอึ้มเดี๋ยวนี้คนแถวบ้านผมก็บอกกลัวก็ไม่ไปแล้วเดี๋ยวนี้หลังมันทำให้เรียบร้อยผมบอกพี่น้องอย่างนี้ครับว่าถ้าเราคิดแบบรัฐบาลชุดที่ผ่านมานะครับมันวนอยู่กับเรื่องเก่าๆเรื่องความมั่นคงเราก็ต้องมีความมั่นคงเมื่อกี้ก่อนผมเดินเข้ามาข้างหลังนี่หัวเกียร์เต็มเลยครับนอกเครื่องแบบสันติบาลทั้งนั้นเอาช่วยหันไปดูเลยนะข้างหลังนั่นน่ะแต่เมื่อกี้ผมเดินผ่านเสร็จสวัสดีครับพี่เจริญยุผมบอกตำรวจใช่ไหมใช่ครับพี่แต่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงตำรวจแตงโมเสื้อแดงทั้งนั้นเดินมาก่อนถึงข้างหลังลักษณะไม่น่าจะตำรวจเพราะตำรวจนี่มันจะมีสายตาพิเศษเพราะเป็นพวกเดียวกับอดีตนายกทักษิณพันตำรวจโทรด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรเดินมาสักพักหนึ่งเฮ้ยมันต้องฝ่ายความมั่นคงทหารเว้ยผมก็ถามพี่เป็นทหารหรอไม่ใช่ผมก็ถามจริงนะพี่ไม่ใช่จริงๆแล้วก็หยิบตาพี่ทหารแตงโมเลือดเปื่อยไหลอะไรขึ้นกับประเทศไทยอ่ะครับตอนนี้แสดงว่าพี่น้องที่อยู่ปทุมธานีและจังหวัดใกล้เคียงและที่ดูโทรทัศน์และดูเฟซบุ๊กอยู่ท่านไม่ต้องคิดมากเข้าคูหาด่าเพื่อไทยสถานเดียวใครมีญาติอยู่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ภาคใต้ที่ต้องเอาสัก15เก้าอี้ดีมั้ยครับพี่น้องผมจึงบอกพี่น้องครับว่าผมอยู่ในสภามาเนี่ยนะครับหลายครั้งเป็นสภาชุดเดียวที่ผมไม่ได้กราบเท้าท่านสมาชิกวุฒิสภาเลยถ้าท่านเข้าไปดูใน YouTube นะครับคีย์คำว่าจิรายุไม่ได้กราบตอของวุฒิสมาชิกเมื่อวันที่มีการโหวตนายกรัฐมนตรีที่ TOT สมัยก่อนเข้าประชุมที่ TOT ยังไม่มีสภาใหม่ผมก็ปราศัยอภิปรายในสภาครับบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่เสนอชื่อเนี่ยถ้ามีท่านสมาชิกวุฒิสภา250คนที่นั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยท่านใดไม่โหวตพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีผมจะไปกราบเท้าพระท่านเพราะมันขานชื่อพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์พ
พลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ที่ไรยุคไหลไม่ได้กราบเท้ามันเลยผมจริงบอกพี่น้องครับว่าพวกที่สมาชิกเขาตั้งกันมา5ปีไอ้พวกผมนี่อยู่4ปีนี่มันเหลืออายุอีก1ปีนะครับเพราะฉะนั้นเลือกให้แลนสไลด์มากกว่า310เสียงได้ทำได้ไหมครับพี่น้องชาวปทุมธานีเราจะเอาเศรษฐกิจดีๆเราจะผู้นำดีๆไปต่างประเทศแล้วเราต้องมีความสุขไม่ใช่ไปแล้วไปอายเพราะฉะนั้นเลือกเพื่อไทยขนาดเดียวจิตตบมือให้กำลังใจกันดังครับจิรายุห่วงสัตว์กับพี่น้องครับ